ลาวค้นพบถ้ำน้ำแข็งสุดมหัศจรรย์หินด้านในกลายเป็นน้ำแข็งประเทศลาวคือหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติอยู่มากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบและสำรวจเนื้อที่ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ยังคงซุกซ่อนเอาไว้ซึ่งความลึกลับและน่าค้นหาดังเช่นหลายๆแห่งแหล่งท่องเที่ยวของประเทศลาวที่ถูกเผยแพร่ออกมาสู่สายตาชาวโลกและล่าสุดกับการค้นพบแห่งใหม่ถ้ำที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำแข็งในเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวสร้างความตื่นตาตื่นใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากโดยภาพชุดต่อไปนี้ถูกเผยแพร่โดยคุณโบปัญญาวงศ์ไกด์ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ในประเทศลาวได้เผยภาพบรรยากาศภายในถ้ำแห่งหนึ่งที่แสนจะมืดมิดไม่มีแสงเข้าถึงแต่เมื่อส่องแสงสว่างจากไฟฉายไปนั้นจะเห็นว่ามีผลึกคล้ายน้ำแข็งเกาะอยู่ที่บริเวณผนังถ้ำเป็นจำนวนมากบางจุดเป็นแผ่นผลึกคล้ายน้ำแข็งหนาบางจุดเป็นรูปทรงของหยดน้ำที่ย้อยลงมาคล้ายกับที่ถ้ำแก้วโกมลจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยอากาศภายในถ้ำไม่ได้หนาวเย็นมากจนเกินไปสภาพอากาศเหมือนกับถ้ำทั่วไปแต่หน้าแปลกประหลาดที่มีผลึกหินคล้ายเป็นน้ำแข็งตามผนังถ้ำแบบนี้สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวในถ้ำแห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักมีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่กลุ่มที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่นี่โดยเส้นทางในการเข้าถ้ำนั้นจะมีความแอดเวนเจอร์มากๆมีบางช่วงที่ต้องโรยตัวลงด้านล่างจากเชือกสลิงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมลุยๆที่ถูกใจคนชอบท่องเที่ยวแนวนี้แน่นอน